ได้นะสวัสดีค่ะเย้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ไลฟ์ไข่มุกวันนี้นะคะก็วันนี้นะคะไปทำงานมาเพิ่งกลับบ้านเลยก็มาเล่นกับบิสกิตนะคะก็วันนี้นะคะมีโพสต์ที่เพิ่งลงไปวันนี้ใช่ไหมก็เกี่ยวกับงานแฟนมีตติ้งของไข่มุกค่ะที่จะเปิดจองบัตรวันพรุ่งนี้แล้วตอน10โมงเช้านะคะก็วันนี้จะมาพูดคุยกับทุกคนนะคะว่าแบบเผื่อใครมีคำถามตรงไหนแบบสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาในไลฟ์ได้เลยนะคะก็ไข่มุกจะอธิบายรายละเอียดงานคร่าวๆก่อนละกันก็คืองานนะคะแฟนมีตติ้ง Exclusive Fan Meeting นะคะของไข่มุกมีชื่อว่าวันสบายสบายกับคุณไข่ค่ะก็คือเหมือนตอนนี้เลยวันสบายสบายกับคุณไข่แต่ว่าเจ๊ตุ่นไม่ได้ไปด้วยนะเพราะว่าเจ๊ตุ่นเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะก็นั่นแหละค่ะใครที่อยากมีวันสบายสบายกับไข่มุกนะคะก็อย่าลืมนะคะไปร่วมงานนะคะก็เปิดจองบัตรพรุ่งนี้เช้าแล้ว10โมงนะคะก็งานนะคะจัดที่ Dido Connect Hall 1ค่ะวันที่6วันเสาร์ที่6เดือน7นะคะเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงครึ่งนั่นเองค่ะในงานก็จะมีโชว์นะคะเพลงใหม่ล่าสุดของไข่มุกเลยเป็นซิงเกิลเดี่ยวนะคะเพลงแรกของไข่มุกค่ะก็ร่วมกับโปรเจกต์52นะคะก็อยากให้ทุกคนน่ะได้มากันเพราะว่าเป็นงานที่พิเศษมากๆเลยก็เป็นงานที่ทุกคนจะได้ชมโชว์ของไข่มุกเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็มีกิจกรรมเล่นเกมพูดคุยกันนะคะก็อยากให้ทุกคนมาเก็บเกี่ยวบรรยากาศแล้วก็เก็บโมเมนต์ดีๆเอาไว้ร่วมกันนะคะเป็นความทรงจำที่ดีเป็นวันที่พิเศษของไข่มุกก็ไข่มุกตื่นเต้นมากเลยเนาะเพราะว่าไข่มุกเองก็ไม่เคยมีเพลงที่ออกมาแบบร้องโซโล่อะไรแบบนี้ก็หวังว่าทุกคนจะซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามนะคะเพลงของไข่มุกด้วยนะก็ใครที่อยากมาฟังไข่มุกร้องสดๆก็ไปเจอกันได้นะคะวันที่6กรกฎาคมนี้นะคะก็ใครที่ไปเดินเล่นสยามหรือว่าว่างๆอะไรแบบเนี้ยก็อยากมาอยากให้มานะคะเพราะว่าโอกาสแบบนี้น่าจะแบบไม่ได้มีบ่อยๆนะคะก็เป็นครั้งแรกของไข่มุกด้วยหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเพลงใหม่ของไข่มุกนะคะก็เร็วๆนี้น่าจะได้ฟังกันแล้วแล้วก็มีท่าเต้นน่ารักน่ารักด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังคิดกิจกรรมเล่นเกมกับแฟนคลับอยู่ว่าจะมีอะไรบ้างสนุกๆ นะคะก็อยากให้ทุกคนมากันแล้วก็ไข่มุกอ่ะกำลังคิดว่าถ้าเกิดว่ามีเล่นเกมก็ต้องมีของรางวัลใช่ไหมก็กำลังคิดอยู่ค่ะว่าอยากทำอะไรให้ทุกคนดีก็อ๋อจะมีราคานะคะโซน A กับโซน B นะคะมี2โซนโซน A ก็ราคา 1,500 บาทนะคะก็จะได้ถ่ายรูปคู่กับไข่มุกเลยบนเวทีนะคะแล้วก็ได้โปสเตอร์ลายเซ็นสดจากไข่มุกนะคะเซ็นให้ต่อหน้าเลยแล้วก็ให้ยื่นให้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะอ๋อโซน A ก็จะมีผู้โชคดี20คนนะคะขึ้นมาเล่นเกมกับไข่มุกบนเวทีด้วยนะคะก็ได้ลุ้นของรางวัลไปกับไข่มุกนะคะแล้วก็โซน B ก็จะเป็นโซน999บาทนะคะก็จะมี20ผู้
ู้โชคดี20คนนะคะที่ได้รับโปสเตอร์ไซน์นะคะแล้วก็ที่เหลือก็ได้รับโปสเตอร์นะคะแต่ว่าไม่ได้ไซน์นะคะก็ได้รับจากสตาฟนะคะใช่แล้วก็จะได้ถ่ายรูปเป็นกรุ๊ปช็อตค่ะใช่6คนแล้วก็ถ่ายกับไข่มุกนะคะก็แล้วก็มีอะไรอีกนั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้กิจกรรมประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะช่วยนึกหน่อยอ๋อจองบัตรพรุ่งนี้นะคะที่10อีเวนต์นะคะทุกคนมีคำถามอะไรไหมถามเข้ามาได้เลยนะคะเซฟไลน์หน่อยได้ค่ะขนาดโปสเตอร์ตอนนี้ขนาดโปสเตอร์เท่ากับของคุณไข่ใช่ไหมตอนนี้ก็กำลังดูขนาดอยู่ค่ะก็จริงๆโปสเตอร์ที่ไข่มุกเคยทำนกก็ประมาณ A3ก็รู้สึกว่าเป็นไซส์ที่พกง่ายแต่ว่าเดี๋ยวไข่มุกจะไปคอนเฟิร์มกับทีมอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีไซส์ไหนให้เลือกบ้างเพราะบางทีจะเป็นแบบเซนติเมตรอะไรแบบนี้ใช่ก็เดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีนึงเพราะว่าหลายๆคนแบบกังวลใช่ไหมเวลาเอากลับบ้านกับ BTS หรือว่าบางคนแบบขึ้นขับมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมเก็บยังไงอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวไข่มุกดูเรื่องขนาดแล้วเดี๋ยวมาตอบอีกทีหนึ่งได้ไหม ตอนนี้ยังไม่มั่นใจนะคะแบบ exactly ตอนเซ็นสามารถคุยได้ไหมคะคุยได้ค่ะก็คุยจนกว่าจะเซ็นเสร็จ แต่ว่าอาจจะมีเวลาประมาณไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามี60คนใช่ไหมผู้โชคดีเอ้ยไม่ใช่ผู้โชคดีสิทุกคนโซน A นะคะมี60ที่60ท่านนะคะใช่เพลงใหม่เธอมีสปอย MV ไหม MV ทีเซอร์หรอก็ coming soon นะคะก็แอบใบ้ว่าไปถ่ายมาแล้วถ่ายทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอดูติดตามเร็วๆนี้เลยยังไงนะพูดถึงขับมอเตอร์ไซค์ใช่เพราะว่าเป็นห่วงไงแบบขับมาไกลใช่ไหมก็เลยแบบเอ๊ยยังไงดีนะคุณไข่น่ารักขอบคุณค่ะก็นั่นแหละอยากชวนทุกคนมานะคะเพราะว่าไม่รู้ว่างานแบบนี้จะมีอีกไหมที่แบบไข่มุกจะได้มาเจอกับแฟนคลับนะคะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบโอกาสที่ดีมากๆเลยของพวกเรานะคะก็จริงๆก็ขอบคุณทางโปรเจกต์52ด้วยนะคะที่มาชวนไข่มุกมาทำเพลงนะคะก็เป็นความฝันของไข่มุกด้วยที่ชอบร้องเพลงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนอะแล้วก็แบบว่าอยากมีโอกาสได้เจอกับแฟนคลับบ่อยๆเพราะว่าไข่มุกก็บอกกับทุกคนประจำอยู่แล้วใช่ไหมว่าเนี่ยแบบอยากเจอกับทุกคนบ่อยๆก็มีโอกาสบ้างเป็นบางครั้งแต่สำหรับไข่มุกอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นเหมือนบิ๊กอีเวนต์เลยสำหรับปีนี้อ่ะแบบมันไม่เหมือนกับเวลาไข่มุกไปเปิดบูธขายขนมปังปิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะทุกคนเข้าใจไหมมันตื่นเต้นกว่าเยอะมากเลยอ่ะไข่มุกก็คิดว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหมทุกคนน่าจะตื่นเต้น เจอไข่มุกทำขนมด้วยเต้นโดดดีดงไปด้วยใช่ตอนที่ไปขายขนมปังปิ้งใช่ไหมก็มีแฟนคลับพยอนคุยเรื่องโดดดีดงก็เลยทำขนมปังไปเต้นโดดดีดงไปซะเลยกินลูกกวาดระวังฟันผุทุกคนไข่หมูก็โดนเนื้อบาดปากอ่ะดูดิมันบาดปากเลือดออกเลยอ่ะกินเนี้ยไม่ดีอ่ะงั้นเราก็กินซะ
ประสบการณ์ใหม่ลูกอมบาดปากคุณไข่สวยมากเราเขินมากต้องมาเจอกันแล้วนะคะก็วันพรุ่งนี้เนาะจองบัตรแล้วก็อีก2อาทิตย์อีก2อาทิตย์ก็จะได้เจอกันแล้วนะคะถ้าใครที่ได้จองเข้ามาเนาะให้มากันมันบาดจริงๆเนาะได้กลิ่นเลือดเลยอ่ะจำยังไงดีทุกคนมีเกมที่อยากเล่นกับไข่มุกไหมตอนช่วงเล่นเกมทั้งที่เรามีคนเสนอมาว่าอยากเล่นเกมทายคำหรือว่าเราจะเล่นเกมเต้นดีไหมเต้นเพลงใหม่ของไข่มุกเพราะว่าเป็นเพลงที่เหมาะกับการเป็นติ๊กต็อกเกอร์ท่านหนึ่งมากบอกเลยว่าเป็นเพลงที่น่ารักมากแล้วก็แบบท่าเต้นก็น่ารักนะคะก็นั่นแหละเรามาแบบว่าทดลองเป็นติ๊กต็อกเกอร์ท่านหนึ่งกันดีไหมอยากเล่นเกมคำต้องห้ามกับอูโน่เล่นอูโน่จะเล่นยังไงแบบ20คนคือตั้งวงรวมกัน20คนเหรออยากเล่นเกมที่แบบว่าได้เห็นรีแอคชั่นเยอะๆได้แบบทำท่าทำทางอะไรแบบนี้สนุกอะตำนานเล่นเกมทายคำตอนนั้นงานอะไรนะงานดอลิต้าป้าที่แบบมีที่ไข่มุกให้แฟนคลับเล่นเกมทายคำอะแล้วแบบเป็นหมวดผลไม้ป้าแล้วมีคนตอบแล้วพี่โตอะพี่โตตอบลิ้นหมา ตลกมากอันนั้นน่าตำนานมากแล้วแบบมีคนถ่ายคลิปด้วยตอนนั้นที่เล่นกันอะพี่โต๊ดก็เลยกลายเป็นมีมเลยโดนบูบี้เล่นเกมโกโกวาเหรอเฮ้ยน่าสนใจนะเฮ้ยอยากเล่นนะแต่ว่าไข่มุกอะไม่อยากเป็นโกโกวาไข่มุกขอเป็นผู้เล่นด้วยได้ไหมแต่ต้องมีคนหนึ่งที่เป็นคนร้องโกโกวาอ่ะงั้นมีเกมหนึ่งแล้วโกโกวาเพราะว่าไข่มุกอยากเล่นโกโกวา20คนก็โกงมา20คนดีป่ะมีเกมอะไรอีกไหมที่แบบทุกคนอยากเล่นเผื่อว่าเป็นไอเดียเผื่อเป็นเกมที่ดีกว่าโกโกวาแต่โกโกวาก็ชอบนะจำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะที่แบบมีวิชาพละศึกษาใช่ไหมแต่มุกก็ไม่รู้ว่าเกมโกโกวามันเรียกว่าที่โรงเรียนไข่มุกมันเรียกว่า AEIOU หยุดนะ AEIOU หยุดอย่างเงี้ยไข่มุกไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับพละตรงไหนอะแต่ว่าตอนเด็กๆชอบมากอาจจะเพราะว่าครูอยากให้เด็กนักเรียนแบบได้วิ่งอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเกี่ยวกับการวิ่งสวัสดีครับคุณแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ตกรอบทำไงอะถ้าเราเล่นโกโกวาแล้วตกรอบอะต้องโดนยิงไหมโดนยิงเลยน่าสนุกอะแต่ไม่รู้ว่าเราจะสถานที่เราถูกวิ่งได้ไหมใครมีเกมสนุกสนุกอีกเสนอได้นะคะเกมที่แบบชอบเล่นก็ได้กินอมยิ้มนวดก็นะ
ันเขียนว่าสตรอเบอรี่กับเลมอนใครมุกเคยคิดนะว่าบนโลกเนี้ยมันมีผลไม้รสเปรี้ยวเยอะใช่ไหมแล้วก็เอามาทำเป็นรสนมแล้วมันก็อร่อยหลายอย่างมากเช่นนมสตรอเบอรี่นมรสผลไม้รวมแบบกลิ่นส้มอะไรแบบเนี้ยแต่ไข่มุกอะไม่เคยเห็นนมกลิ่นเลมอนเลยอะทุกคนคิดว่าถ้าเลมอนอะทำเป็นนมมันจะอร่อยไหมไข่มุกคิดว่ามันอร่อยมากเลยนะเพราะว่าเลมอนอะมันเป็นผลไม้ที่มีความหอมแล้วก็ไม่รู้ดีมันดูเข้ากับนมอะแต่ก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนผลิตเลยนมรสเลมอนทุกคนคิดว่าอร่อยไหมมีแล้วเหรออืมคุณนัทนัทชาเสนอว่าเกมวาดรูปต่อๆกันเฮ้ยน่าสนใจเฮ้ยขันชอบเกมที่ให้วาดรูปกระดาษในหลังอะแปะกระดาษบนหลังเพื่อนแล้วก็วาดใช่ไหมแล้วก็ให้คนสุดท้ายทายว่าคือรูปอะไรเฮ้ยเกมนี้ก็น่าสนนะเอาไหมเอาไหมได้ไข่มุกชอบไข่มุกชอบเกมนี้ทุกคนอยากรู้ไหมว่าแก้ตุ่นทำอะไรเลมอนน่าจะเข้ากับนมได้นะแต่อย่าเอาเลมอนกับกินกับข้าวไม่มีใครกินเลมอนกับข้าวหรอกไหมห้องรกมากของเขาอย่างล่าสุดบีบเองละล่าสุดบีบเองกินเองค่ะบีบเองกินเองโอ้โหช่วยบีบอร่อยเลยนะบีบเองด้วยเนาะเอาใหม่ทำให้ใหม่ขอหน่อยเก่งมากถือเองถือเองบีบเองกินเองทำเองไม่ต้องสอนแล้วน้องดูข้างรักอาหารเปียกมากใช่ครับติดอาหารเปียกชุดๆขอมือก่อนเย้เก่งเอาใหม่ขอมือข้างนี้ขอมือหน่อยนี่อ่ะเก่งมากแอบกินขนมแมวเนี่ยหรือเปล่าอยากแอบกินเหมือนกันนะคมบางว่าไข่มุกกูจ้องคมบางว่าคุณมาว่าอ
กินไม่ทันหน่อยกัดจนเป็นรูอันนี้ไม่เรียกว่าเลียแล้วนะอันนี้เรียกขนมแมวกัดเลียอยู่ตรงไหนก่อนอันนี้เลียแล้วขนมแมวกัดเป็นรูหมดเลยนี่จริงบีบแล้วมันออกบีบแล้วมันออกตรงนี้มันสภาพถุงยับเยินมากเจ๊ตุ้งเช็ดมือให้แม่ด้วยดีมากหมดแล้วขนมแมวกัดของแท้รูปสภาพขนมแมวกัดเดียตรงไหนก่อนขนมแมวกัดต้องเปลี่ยนชื่อต้องเปลี่ยนชื่อเรียกขนมแมวนะเพราะแมวมันไม่เรียกแมวมันกัดหรือเป็นแค่บิสกิตคนเดียวทำความสะอาดทุกส่วนฮัลโหลมาบูไฮอันนี้ก็จะเอาเหรอลูกอมมาแม่หนึ่งคิดเอาลูกอมเหรอเอาไหมถือเองไม่เอาเหรอต้องรอเห็นความอร่อยก็ลูกคุณเห็นรอยตรงนี้ปะเนี่ยมันคือแบบรอยเศษอาหารของเขาอะไข่มุกลองเอาแป้งสีฟันมาแป้งอ่ะมันก็เริ่มจางลงนะแต่มันก็ยังติดอยู่อ่ะเป็นแบบเศษอาหารที่เขากินอ่ะเราต้องแบบคอยแป้งไม่งั้นมันจะดำไปเรื่อยๆทำไมขนมติดหน้าด้วยล่ะมันกระเด็นเหรอทำความสะอาดหรือเลียเศษขนมที่ติดมือน่าจะเป็นอย่างที่สองมากกว่าฮัลโหลเวลคัมทูไข่มุกไลฟ์มาบูไฮฟิลิปปินส์แฟนส์ Thank you for watching meตอนนี้แบบ 50% งานแฟนมีตเลือกที่นั่งได้ไหมคิดว่าน่าจะได้นะคะถ้าลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนเนาะพรุ่งนี้ต้น10โมงเช้าเนาะลองเข้าไปดูว่าสามารถจองแถวตรงไหนแถวไหนที่นั่งไหนก็เลือกได้นะคะลองดูสวัสดีค่ะจริงๆช่วงนี้อยากมาไลฟ์ทุกวันเลยถ้าพรุ่งนี้ว่างอีกก็อยากมาไลฟ์นะคะแต่ว่าอาจจะไลฟ์ใน TikTok หรือไม่ก็ YouTube เดี๋ยวลองดูก่อนเลือกได้ครับโอ้พี่แมนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพี่แมนกำลังดูไลฟ์ของไข่หมูอยู่นะคะพี่แมนก็คือ
เจ้าของโปรเจกต์52นั่นเองก็ใครมีคำถามก็ถามเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าพี่แมนดูอยู่พี่แมนอาจจะช่วยตอบคำถามทุกคนได้นะคะก็พี่แมนตอบว่าสามารถเลือกที่นั่งได้เลยนะคะก็เลือกที่นั่งได้ตามใจชอบเลยนะคะมีทั้งหมด180ที่นั่งนะคะโซน A โซน A 60ที่นั่งนะคะแล้วก็โซน B 120ที่นั่งค่ะรวมเป็น180ที่นั่งเลยこんばんは おやすみなさい ได้ดู inside out หรือยังไปดูมาแล้วดูกับคุณยายกับพอลลี่ค่ะสนุกมากชอบมากเลือกที่นั่งแล้วเลือกที่นอนได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะ ไม่แน่ใจเหมือนกันสวัสดีค่ะไข่มุกเคยกินผัดง้องแง้งไหมคะเป็นยังไงอ่ะมันคือผัดอะไรใส่อะไรหรอเอาของขวัญไปฝากได้ไหมได้ค่ะอ๋อใช่ไข่มุกจะบอกว่าแฟนมีตครั้งนี้นะคะก็น่าจะเป็นแฟนมีตของไข่มุกในปีนี้ไม่รู้ว่าจะมีอีกไหมนะคะแต่ว่าวันเกิดไข่มุกไม่มีแฟนมีตนะก็คืออันนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นอีเวนท์ที่ได้มาเจอกับแฟนคลับทุกคนจริงๆเพราะว่าช่วงวันเกิดไข่มุกวันที่27สิงหาคมเนาะก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ทำแฟนมีติ้งนะคะอาจจะแบบไปทำบุญเล็กๆง่ายๆนะคะอะไรแบบนี้มากกว่าก็อันนี้ก็ถือซะว่าเป็นอีเวนต์ของปีนี้ละกันที่จะได้มาเจอกับทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตานะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลย เพราะว่ามันพิเศษมากๆไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะ ก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเช่นกันนะคะโดยเฉพาะแบบว่าทุกคนที่ติดตามไข่มุกมาได้ตลอดเนาะแบบว่าอยู่ด้วยกันมาตลอดเห็นไข่มุกแบบร้องเพลงเต้นอะไรแบบนี้มาตั้งนานแล้วเนาะแล้วก็มาในณจุดหนึ่งที่ได้มีร้องเพลงที่ได้ชื่อว่าเป็นเพลงของเราโซโล่ของเราอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆเลยแล้วก็เป็นวันสำคัญของไข่มุกจริงๆแบบอยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจกันนะแล้วก็บันทึกเรื่องราวพิเศษของเราด้วยกันนะคะในวันนั้นนั่นแหละฉันเอาบุญมาฝากเธอด้วยบิสกิตแล้วก็แฟนคลับคนอื่นด้วยนะเพราะว่าไปบริจาคเลือดที่ศูนย์โลหิตมาครบ73ครั้งแล้วขอบคุณมากเลยนะคะก็ต้องเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงมากแน่เลยถึงบริจาคเลือดได้เยอะขนาดนี้เนาะแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นด้วยใจดีมากๆเลยจริงๆไข่มุกก็อยากลองบริจาคเลือดเหมือนกันแต่ว่าน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์ก็เลยทำไม่ได้นะคะมิชชั่นก็เลยไม่สำเร็จสักทีผมทำแฟนซองให้คุณไข่ตามที่สัญญาไว้ด้วยแต่มันแย่เพราะเป็นโปรเจกต์จบที่แอบเดดไลน์เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เพื่อคุณไข่จริงๆฮะจริงหรออยากลองฟังอ่ะขอบคุณนะคะก็นั่นแหละใครที่มาแฟนมีตแล้วก็
อยากนำของขวัญมาให้ก็นำมาให้ได้นะคะเพราะว่าวันเกิดไม่รู้ว่าจะได้เจอกับทุกคนไหมเพราะว่าอาจจะแบบไม่ได้จัดแบบรวมพร้อมหน้ากันเยอะๆเท่ากับอีเวนต์นี้นะคะนั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะอุ๊ยทำไมฟิลเตอร์กระตุกขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ซัพพอร์ตไข่มุกมาได้ตลอดเลยแล้วก็เวลามีอะไรก็นึกถึงไข่มุกนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณสิ่งดีๆที่ทุกคนคอยมอบให้ไข่มุกตลอดเลยนะคะก็ไข่มุกก็หวังว่าอยากให้สิ่งดีๆทุกๆอย่างที่ทุกคนมอบให้ไข่มุกก็กับให้กับทุกคนให้มีชีวิตที่ดีมีความสุขมีรอยยิ้มแบบนี้ทุกวันเลยไข่มุกก็อยากเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนยิ้มได้นะคะแล้วก็หวังว่าผลงานของไข่มุกจากนี้แล้วต่อๆไปนะคะก็จะมอบรอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้กับทุกคนเช่นกันนะคะใช่ลูกกว่าจะหมดก่อนหรือแล้วจะหมดก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันแต่ตรงที่มันบาดปากมันไม่มีแล้วนะสาธุเฮ้ยทำไมอยู่ๆแบบมีปากกระจับเฉยเลยอ่ะมันเป็นฟิลเตอร์เหรอเขาไม่ได้ฉีดปากนะรู้ไหมมีคนชวนไข่มุกไปฉีดปากเยอะมากเพราะว่าไข่มุกเป็นคนปากเล็กใช่ไหมแต่ไข่มุกกลัวฉีดปากอ่ะเขาบอกว่าฉีดปากแล้วมันจะดูอิ่มขึ้นแต่ไข่มุกลองจินตนาการภาพตัวเองฉีดปากอ่ะมันสวยไหมอ่ะคิดว่าหน้าแปลกแน่เลยหน้าคงเหมือนเพนกวินมากกว่าดูมั้งก็เลยเป็นอะไรที่ยังไม่เคยลองทำดูสักครั้งนะแต่ว่าแบบรูปปากบางคนก็สวยจริงๆอ่ะแต่ไข่มุกรู้สึกว่ารูปปากของไข่มุกเป็นรูปทรงปากที่มันค่อนข้างสัดส่วนค่อนข้างแบบเล็กอ่ะก็เลยกลัวมันหน้าแปลกอ่ะเข้าใจไหมจะมีงานไปขายขนมอีกไหมตอนนี้ยังไม่มีแผนไปเปิดบูธขายปังปิ้งค่ะสวัสดีจ้ะไข่มุกมานานหรือยังคะเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงแล้วเอ๊ะกี่ชั่วโมงแล้วอ่ะไข่มุกก็ไม่มั่นใจเหมือนกันก็เอาเป็นจนกว่าทุกคนจะออกจากไลฟ์นี้แล้วกันไข่มุกถึงจะปิดไลฟ์อ่ะจนกว่าไลฟ์นี้จะเหลือ0คนแล้วกันไข่มุกถึงจะปิดไลฟ์โอเคมั้ยดีมั้ยรอเล่นนะไม่งั้นคงได้แปดหมดก่อนแน่เลยคนไข่ชอบบอกว่าผมเหมือนเพนกวินดำเป็นครูสอนเทควันโดนี่นะคุณครูคะคุณครูจะมาคอนเสิร์ตแฟนมีตติ้งไข่มุกไหมคะหรือว่าคุณครูมีสอนนักเรียนเทควันโดคุณครูขอลาสัก1ชั่วโมงครึ่งได้ไหมคะวันที่6วันเสาร์ที่6เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงครึ่งนะคะที่สยามสแควร์นะคะ Lido Connect ห้อ1นะคะลานักเรียนมาสักชั่วโมงครึ่งนะคะวันนั้นวันเกิดผมฮะจริงเหรอวันเกิดของคุณครูเหรอคะ Happy Birthday ล่วงหน้านะคะต้องมาเจอให้ได้แล้วล่ะจริงจริงอ่ะจริงเหรอจริงปะเนี่ยตรงกับวันเกิดจริงเหรอ
พี่ต้นเพิ่งมาเองอ้าววันนี้อ๋อวันนี้วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะเฮ้ยวันนี้วันเกิดหลายคนมากเลยอ่ะวันเกิดวันเอ๊ะทำไมไฟมันกระตุกวันเกิดคุณวายใหญ่ด้วยวันเกิดหลายคนมากเลยไม่ต้องลาพานักเรียนมาทั้งคลาสเลยเย้ เปลี่ยนจากเรียนเทควันโดมาดูคอนเสิร์ตนะคะพานักเรียนมาทัศนศึกษาอยากไปเจอไข่มุกมากๆช่วงเดือนตุลามีแพลนจะมีอีเวนต์ไหมคะตอนนี้ยังไม่มีแพลนยาวถึงเดือนตุลาค่ะแต่อาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆ นะคะพี่ซันนี่อยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมยังได้กลับมาทุกช่วงตุลาเลยใช่ไหมไม่ได้เจอกันนานมากคิดถึงคุณไข่ครับไม่ได้เจอกันสักพักแล้วนั้นต้องมาเจอกันให้ได้แล้วนะรู้ไหมอีก2อาทิตย์ก็จะได้เจอกันแล้วนะคะอุ๊ยกดผิดเจ๊ตุ่นไปไหนเจ๊ตุ่นกินเสร็จแล้วก็นอนหันก้นเลยค่ะอุ๊ยตูดแมวไข่มุกกูจังเก่งกีเดสค่ะเก่งกีเดสแคนดี้แคนดี้กล้ามไม่ใหญ่เท่าตอนเด็กๆแล้วนะตอนเด็กๆไข่มุกกล้ามใหญ่มากทุกคนจำได้ไหมมันไม่อะมันไม่ปูดแล้วอะมันแบบมันมีนิดเดียวอะวันก่อนไปอะควาเรียมเจอเพนกวินแล้วนึกถึงฮาชิเดะเพนกวินเลยนึกถึงไข่มุกเหรองั้นเรามาเดินท่าเพนกวินดีไหมท่าเพนกวินดุ๊กดิ๊กแฟนมีเกสไหมอ๋อมีแขกรับเชิญไหมเหรออืมไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวมาให้คำตอบอีกทีนึงได้ไหมมันกล้ามไม่ใหญ่เท่าตอนที่ซิงเกิลวิ่งไปสิเพนกวินใช่ไหมตอนนั้นไข่มุกกล้ามใหญ่สุดๆเลยอะช่วงนั้นอะอยากกินขนมคุณไข่อยากกินเมนูอะไรคะถ้ามีเวลาขอไปคิดขอหาสูตรทำขนมง่ายๆของอะไรดีบานาฟี่เหรอหรือว่าบลูเบอร์รี่ชีสคุณชอบอะไรคะ
อยากกินทุกอันทุกอันเลยเหรอเราพุงแตกก่อนไหมคุกกี้กินเลมอนวันพุธหน้าก็วันเกิดพี่เลยได้ไปงานได้เจอกับไข่มุกก็คือของขวัญที่ดีมากเลยใช่งั้นถือซะว่าเป็นของขวัญวันเกิดเลยก็แล้วกันเนาะขอกำลังใจในการเรียนก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะตั้งใจอ่านหนังสือนะคะแล้วก็คิดไม่ออกให้กำลังใจยังไงดีล่ะก็ถ้าเหนื่อยถ้าอ่านหนังสือเยอะก็คิดถึงไข่มุกนะคะไข่มุกเป็นกำลังใจให้แล้วก็อย่าหักโหมมากนะคะพักผ่อนบ้างให้เวลาที่เราอ่านหนังสือจบบทจบทำการบ้านเสร็จอะไรก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆนะคะจะได้มีกำลังใจได้กินขนมฝีมือคุณไข่ตอนมิมิโกโมะตอนนั้นไข่มุกทำอะไรนะเมลแรงสีใสลุ้งอ่ะทำให้ทุกคนรุ่นไข่เจาะหูกิ่งเจาะข้างนี้สองตอนแรกอะมีสามตอนแรกมีตรงนี้ด้วยแต่ว่ามันเจ็บอ่ะเหมือนเจาะผิดอ่ะไปโดนกระดูกหรืออะไรสักอย่างนี้แหละก็เลยถอดแล้วมันก็เลยตันข้างนี้ก็เลยเหลือแค่2อันส่วนข้างนี้นะคะมี3 1 2 3ใช่ก็รวมเป็น5แต่ว่าเนื่องจากหนูเป็นคนที่หูแบบค่อนข้างเล็กอะก็เลยดูไม่ค่อยชัดว่าเจาะหูเยอะอะไรบางคนเจาะเยอะกว่าไข่มุกอีกนะปัจจุบันไข่มุกทำเพลงหรือทำงานอะไรอยู่ก็เร็วๆนี้นะคะก็กำลังจะออกเพลงแล้วนะคะก็น่าจะได้ฟังแบบเร็วๆนี้เลยแถวๆช่วงนี้แหละ ก็ใกล้แล้วนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเป็นเพลงที่น่ารักมากๆแล้วก็มีท่าเต้นด้วยนะคะก็กำลังจะมีอีเวนต์นะคะเป็นเหมือนคอนเสิร์ตเดบิวต์สเตจนะคะแล้วก็แฟนมีทในงานเดียวกันเลยก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งกับโมเมนต์พิเศษของไข่มุกนะคะก็วันเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้นะคะเวลาบ่ายโมงถึง2โมงครึ่งนะคะที่สยามนะคะรีโดคอนเนคฮอล์1นะคะก็มาเจอกันได้นะก็ในงานก็จะมีกิจกรรมแบบว่าโชว์จากไข่มุกนะคะแบบสดๆเพลงของตัวเองครั้งแรกให้ทุกคนฟังนะคะพร้อมกันเลยแบบครั้งแรกไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนแล้วก็มีพูดคุยนะคะแล้วก็เล่นเกมกับผู้โชคดีแจกของรางวัลนะคะขอคิดก่อนว่าทำอะไรดีอยากทำให้สเปเชียลให้รู้สึกแบบเป็นอะไรที่สเปเชียลมากๆนะคะแล้วก็มีแฟนไซน์นะคะบัตรโซน A ก็จะได้รับแฟนไซน์สดๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็โซน B ก็จะมี20ท่านนะคะที่ได้รับแบบไซน์นะคะแล้วก็ที่เหลือก็ได้รับโปสเตอร์แบบปกติที่ไม่ได้ไซน์นะคะแล้วก็โซนมีถ่ายรูปคู่กันนะคะทูช็อตเนาะคู่กับไข่มุกนะคะโซน A ก็60คน60ท่านเท่านั้นแล้วก็โซน B ก็ได้ถ่ายทุกคนเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มช็อตนะคะ6คนถ่ายคู่กับไข่มุกนะคะเป็นกลุ่ม6คนก็มาเจอกันได้นะคะกิจกรรมแบบจุกๆแน่นๆมาก
แล้วก็ตอนนี้กำลังคิดเกมอยู่เมื่อกี้แบบมีคนเสนอมาว่าอยากเล่นกูกูวาครับอยากเล่นเกมอะไรนะวาดรูปข้างหลังใช่ไหมวาดรูปหลังคนข้างหน้าแล้วให้คนสุดท้ายเป็นคนถ่ายเดี๋ยวไปรวบรวมไอเดียก่อนค่ะว่าอันไหนดี MV เธอกำลังจะมาเร็วๆนี้ใช่ไหมไม่รู้ต้องอุบไว้ก่อนก็เร็วๆนี้แหละ coming soon ดูเหมือนทุกคนอยากจะเล่นเกมโกโกวามากเลยล่ะยินดีกับคุณไข่ด้วยอยากดู MV แล้วขอบคุณนะคะ น้องเจนนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คอยแบบว่าแอคทีฟอยู่ในกลุ่มบ้านตลอดเลยแอคทีฟอยู่ในแชทตลอดเลยแบบทุกครั้งเวลาไข่มุกพิมพ์อะไรใช่ไหมในห้องคุยกันน้องเจนนี่ก็มากดอีโมจิให้ก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนมากันนะคะอย่าลืมนะคะวันที่6เดือน7มาเจอกันเนาะคิดว่าเป็นอีเวนท์ที่รวมแฟนคลับเยอะที่สุดแล้วในปีนี้ของไข่มุกนะคะเพราะว่าอีเวนท์วันเกิดก็น่าจะจัดแบบเล็กๆอาจจะไม่ได้เจอกับทุกคนเนาะก็อยากให้ทุกคนมากันนะคะไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าขันโมเองก็ตื่นเต้นมากใช่ไข่มุกไม่รู้ว่าตอนนี้แบบไข่มุกหรือว่าทุกคนตื่นเต้นกว่ากันนะเพราะไข่มุกเองก็ตื่นเต้นไม่ต่างจากทุกคนเลยอ่ะแต่ไข่มุกคิดว่าไข่มุกอาจจะตื่นเต้นมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าไข่มุกต้องเป็นคนแสดงให้ทุกคนนี่เขาโทษค่ะทำมือถือตกตอนเนี้ยตื่นเต้นว่ามือถือจะตกอีกไหมก็ไข่มุกคิดว่าน่าจะตื่นเต้นเพราะว่าไม่ได้ขึ้นสเตจนานเนาะแล้วก็เป็นเพลงที่ได้ชื่อว่าเป็นผลงานของเราด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็อยากไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังก็เลยคิดว่าอยากมีความสุขกับการทำซิงเกิลนี้นะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเราทำแบบมีความสุขทุกคนก็รับรู้แน่นอนว่าเราแบบแฮปปี้แล้วเวลาที่ทุกคนได้ฟังเพลงของไข่มุกทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนกันนะไข่มุกเชื่อว่าแบบนั้นแน่นอนก็ขอบคุณโปรเจกต์52ด้วยนะคะที่ชวนไข่มุกเข้ามาเป็นหนึ่งในศิลปินในโปรเจกต์นี้นะคะก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสกลับมาน้องเพลงมาทำเพลงให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งก็เป็นโอกาสที่พิเศษมากเลยก็ยังไงก็ฝากแฟนๆด้วยนะคะไม่อยากให้ทุกคนพลาดวันที่พิเศษแบบนี้นะคะคุณไข่เหมาะกับเวทีที่สุดแล้วถ้าคิดถึงไข่มุกบนสเตจก็ต้องมาแล้วนะดูไข่มุกจนวูบเลยคุณไข่โอ้หน่อยอ๋อเมื่อกี้ที่ทำหน้าจอลวงใช่ไหมเพลงคุณไข่ต้องท่าเต้นน่ารักแน่เลยใช่น่ารักมากแบบว่าเต้นลง TikTok ได้เลยอ่ะ เดี๋ยวพอเพลงออกแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นตรงลงเอ๊ะเต้นลง TikTok กันนะโอเคไหมจะจองให้ได้แถวหน้าโอ้ขอบคุณค่ะพี่ต้นต้องมาให้ได้นะเพราะว่าพี่ต้นน่ะคือคนที่มาทุกงานจริงๆ
หวังว่าเราจะได้เจอกันจะมีโชว์ทำขนมบนเวทีไหมนั่นสิไม่รู้คือแบบเรามีเวลาแบบชั่วโมงครึ่งเนอะแล้วเราก็มีหลายอย่างที่เราแบบอยากทำเนอะก็เลยแบบยังไม่รู้ว่าทุกอย่างแบบสามารถทำได้ในชั่วโมงครึ่งไหมเลิศเลยค่ะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์มากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไข่มุกจะไปแล้วจะไปอาบน้ำแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์นะคะแล้วก็คอยสนับสนุนไข่มุกมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวนี้ไข่มุกจะได้มีผลงานเพลงของตัวเองแล้วนะคะก็ยังไงก็แค่ทุกคนกดมาฟังเพลงทุกวันไม่ต้องทุกวันก็ได้วันที่แบบเหนื่อยหรืออยากได้กำลังใจหรือว่าวันนี้แบบบรรยากาศดีๆไปเที่ยวกับเพื่อนก็นึกถึงเพลงไข่มุกก็ได้นะคะคือแบบว่าอยากให้ทุกคนเปิดเพลงไข่มุกแบบในทุกๆโมเมนต์ของชีวิตเวอร์ไปไหมก็นั่นแหละคิดถึงใครเมื่อไหร่ก็เปิดฟังเพลงได้นะคะก็นั่นแหละพูดเองก็เขินเองก็ฝากผลงานเร็วๆนี้ด้วยนะคะจะไปแล้วบ๊ายบาย Good night กินไม่หมดกินไม่จบหลายกินหมดเออทุกคนเข้าใจที่ไข่มุกจะซื้อไหมไลฟ์จบแล้วก็ยังกินไม่หมดเลยนั่นแหละบายบายฝันดีนะคะพรุ่งนี้อาจจะมาไลฟ์อีกในช่องทางอื่นนะคะอาจจะ TikTok อุ๊ยบิสกิตสะดุ้งเลยช่วยมามีทำงานหน่อยหนูตื่นเลยเนาะพี่คะอย่าลืมมาพรุ่งนี้10 โมงเช้าอย่าลืมกดจองบัตรแฟนมิตรของแม่มุกด้วยนะคะ10 โมงเช้าที่10อีเวนต์นะคะมาดูแม่มุกกันเยอะๆนะคะอยากนั่งตรงไหนจองเลขที่นั่งได้เลยค่ะชื่องานว่าวันสบายๆกับคุณไข่นะคะสบายแบบนี้เลยบายบายฝันดีนะคะพี่ฮึฮึ